ฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามาพูดถึงว่าในปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยเนี่ยที่เราบอกว่าเอ๊ะทางกระทรวงสนใจอยากจะไปทำเมืองอัจฉริยะเนี่ยก็แสดงว่าประเทศไทยของเราวันนี้เรายังใช้พลังงานถ้ามาเปรียบเทียบกับประเทศที่เขาประสบความสำเร็จในเรื่องของการใช้พลังงานแสดงว่าเรายังใช้เรียกว่าประสิทธิภาพยังต่ำกว่าชาวบ้านเขาไหมคือในภาพของในปัจจุบันเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยนของโลกนะครับที่ว่าเรากำลังมองว่าเราเอาพลังงานที่เกิดจากฟอสซิลมาใช้เนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องของไอ้สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆที่เรากำลังพูดคุยกันมากในปัจจุบันเนี่ยเพราะนั้นเรามามองว่าไอ้ตัวอะไรในการที่จะมาทำให้มันมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านนะครับก็จึงเกิดในแนวความคิดในเรื่องของสมาร์ทซิตี้ถ้าเกิดการที่เราบอกว่าอะไรก็สมาร์ทหมดไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็คือลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายมันลดค่าใช้จ่ายเนี่ยเศรษฐกิจเราก็จะดีขึ้นมองแล้วเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ยังไงบ้างเรามีโครงการต่างๆที่เราให้การสนับสนุนอยู่เนี่ยนะครับตัวแรกก็คืออย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือตัวสมาร์ทซิตี้เนี่ยเราก็ได้มีความร่วมมือนะครับกับทางอมตะนครเนี่ยที่เราจะพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเนี่ยขึ้นไปสู่ระดับอัจฉริยะแล้วก็ยังจะมีต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นประเทศที่มีการพัฒนาการในเรื่องนี้เนี่ยไปไกลนะครับเขาก็จะมาร่วมมือให้คำปรึกษาแนะนำหาแนวทางอะไรต่างๆศึกษาว่าเราจะเดินไปยังไงได้บ้างนี่คืออันที่หนึ่งอันที่สองคือในเรื่องของ energy storage ตัวนี้เองโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้เตรียมการจัดงบประมาณไว้ก้อนหนึ่งไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับประมาณ760กว่าล้านนะครับในการที่จะให้เอางบประมาณเนี่ยไปวิจัยทำอย่างไรที่จะให้สามารถกักเก็บพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะว่าเวลาเรามีการเรียกว่าได้รับพลังงานจากทางด้านแสงอาทิตย์แล้วเราต้องมีที่เก็บเราต้องเก็บแต่คราวนี้เก็บยังไงมันมีอยู่แล้วแต่ว่าราคาต้องถูกหน่อยนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นเก็บได้นานปล่อยใช้ได้น้อยมันก็จะอยู่ได้นานนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของขนาดเพราะมันจำเป็นมันจะต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นขนาดบ้านรถยนต์อุตสาหกรรมหรือโรงไฟฟ้า มันก็มีระดับขึ้นไปอันนี้ก็มีงบประมาณให้ก้อนหนึ่งอันนั้นก็เป็นนโยบายที่ทางกระทรวงเนี่ยให้การสนับสนุนกระทรวงให้การสนับสนุนเป็นวิธีไหนมั้งยังไงมั้งครับเนื่องจากเมื่อกี้ที่พูดคือมีงบประมาณนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีโครงการเป็นในแนวเนี้ยทางกระทรวงก็จะมีการสนับสนุนแล้วนอกนั้นมีอะไรที่ทางกระทรวงมีนโยบายสนับสนุนมั้งครับก็ในเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของรถไฟฟ้าครับกระทรวงเองก็มีให้ชาร์จิ่งสเตชันนะครับตัวนี้เนี่ยในขั้นเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ100สถานีก็ใช้เงินก็มีตั้งไว้ถึงประมาณ35ล้านนะครับเราก็จะให้ทั้งส่วนราชการเอกชนนะครับก็นี่ก็จะมีสัดส่วนการให้อาจจะเป็น50 50 70 30อะไรก็เป็นลำดับไปคำว่านั่นก็คือสถานีชาร์จใช่ครับชาร์จไฟในเมื่อมีรถไม่มีที่ชาร์จผมว่ามากระทรวงตอนนี้กระทรวงเตรียมที่จะทำสถานีในขั้นเริ่มต้นประมาณ101แต่ท่านรัฐมนตรีท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มอีกครับเดี๋ยวจะเพิ่มไปอีกเพราะว่าคุณจะต้องให้พร้อมครับกระทรวงพลังงานเนี่ยเราจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของพลังงาน